นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2563โสพลณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะทาง Facebook Live ที่เพจสำนักข่าวไทยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะยามเช้าและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะแชร์เราไปทุกเช้าเช่นเดียวกันด้านล่างนี้เซตโซเชียลมีเดียนะคะมีทั้ง LINE ทั้ง YouTube เข้าไปดูกันได้ค่ะและถ้าอยากติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวันก็ไปได้ที่ settrade.com แล้วก็ Facebook settrade club ด้วยนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้เราจะคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากเอเชียพลัสมาดูกันหน่อยว่าตกลงหุ้นไทยถึงเวลาพักฐานกันแล้วหรือยังแล้วถ้าพักในอดีตที่ผ่านมามันลงไปลึกแค่ไหนยังไงบ้างจะได้เตรียมตัวกันได้ถูกนะครับค่ะและผลการประชุมเฟดออกมาแล้วนะคะมาดูผลการประชุมที่เกิดขึ้นนะคะยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมอันนี้ตามคาดแต่ที่สำคัญลือคือสัญญาณที่เจอโรมพาเวลส่งออกมาค่ะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือ FOMC นะคะก็มีมติเป็นเอกฉันท์เลยคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่0ถึง 0.25% ยืนยันว่าเฟดจะยังตรึงอัตราดอกเบี้ยนี้ไปจนถึงปี2565อันนี้เป็นสัญญาณที่ส่งออกมานะคะขณะเดียวกันเฟดคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวลง 6.5% ในปีนี้ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น 5% ในปีหน้าคาดการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปค่ะปีนี้อยู่ 0.8% และปีหน้าจะอยู่ที่ 1.6% ส่วนอัตราการว่างงานปีนี้อยู่ที่ 9.3% เลยค่ะและจะลดลงแต่ 6.5% ในปีหน้าเฟดยังระบุว่ายังคงเพิ่มการถือครองพันธบัตรตามมาตรการ QE โดยจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนองหรือว่า MBS เนี่ยวงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ค่ะเจอร์มพาเวลบอกนะครับบอกว่าโควิด-19 และมาตรการต่างๆที่รัฐบาลใช้อยู่ตอนนี้ก็ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันทรุดตัวแรงครับตัวเลขการว่างงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าGDP ไตรมาสที่2คือตอนนี้นะครับของสหรัฐจะลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ตัวเลขการจ้างงานถึงแม้ว่าจะดีดขึ้นมาอย่างเหนือความคาดหมายพฤษภาคมแต่ก็ถือว่ายังมีอัตราการว่างงานสูงอยู่โดยเฉพาะในคนที่รายได้ต่ำสตรีและก็ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคุณพาเวลบอกนะครับบอกว่าชาวอเมริกันตกงานมากกว่า20ล้านคนตั้งแต่กุมภาปีนี้และการจะได้ตำแหน่งงานคืนกลับมาต้องใช้เวลาหลายปีครับเพราะฉะนั้นภารกิจของเฟดก็คือฟื้นฟูตลาดแรงงานให้กลับมาเร็วที่สุดและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐยังมีความไม่แน่นอนสูงมากแต่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้เพราะว่าธุรกิจต่างๆเริ่มกลับมาเปิดมากขึ้นและก็ปฏิกิริยาจากดาวโจนส์ก็คือดัชนีลดลงไป282จุดเพราะว่าการที่ออกมาส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะติดลบนะครับดาวโจนส์ลงไป282 จุด S&P 500ลงไป17จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้นมา 66.59 จุดนะครับอย่างที่บอกไปว่าความกังวลหลังจากเฟดแสดงความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ Nasdaq ขึ้นมายืนเหนือ 10,000 จุดได้เป็นครั้งแรกเพราะว่ามีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในขณะที่ราคาหุ้น11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ร่วงลงเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับนำโดยกลุ่มพลังงานครับส่วนหุ้นยุโรปค่ะก็ปิดตลาดไปก่อนที่จะรับทราบผลการประชุมของเฟดนะคะปรับตัวลงค่ะปรับตัวลงเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะคะฟุตซี่ร้อยลอนดอนค่ะลง 6.59 จุดดัคเยอรมันลง 8.87.83 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสลง40กว่าจุดนะคะมีข้อมูลอีก1ชุดที่น่ากังวลคือ OECD นะคะองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในรอบ100ปีและเศรษฐกิจโลกอาจหดตัวถึง 7.6% ในปีนี้หากมีการระบาดระลอก2เกิดขึ้นค่ะหุ้นกลุ่มต่างๆของยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบเลยนะคะโดยเฉพาะหุ้นท่องเที่ยวลุฟฮันซาหุ้นสายการบินค่ะร่วงกว่า 5% หลังเยอรมนีเผยว่าแผนการที่จะขยายเวลาการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆนอกยุโรปเนี่ยอาจจะขยายไปถึง31สิงหาคมนี้นะคะและหุ้นคอนติเนนทัลค่ะผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของเยอรมนีร่วงกว่า 3% หลังสื่อรายงานว่า CEO ของบริษัทนี้จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านยูโรและอาจจะต้องปลดพนักงานเนื่องจากการทรุดตัวของความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ก็มาจากผลกระทบของโควิด-19 ด้วยค่ะ
ไปดูราคาน้ำมันกันบ้างนะครับ WTI ขยับบวกขึ้นไปได้ตามแรงซื้อที่เข้ามานะครับ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมบวกขึ้นไป66เซนต์นะครับ Brent ส่งมอบเดือนสิงหาคมบวกขึ้นไป55เซนต์ดูไบบวกขึ้นมาได้นิดเดียวครับ8เซนต์ WTI ที่บวกขึ้นมาได้เพราะว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่านะครับทำให้สัญญาณน้ำมันดิบที่อยู่ในรูปดอลลาร์มีแรงดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาซื้อแล้วก็ทำให้สัญญาณน้ำมันดิบปิดในแดนบวกด้วยถึงแม้ว่าตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะขึ้นมาเหนือความคาดหมายก็ตามการที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงก็หลังจากเฟดมีมติคงดอกเบี้ยไว้นะครับแล้วก็จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างที่เรียนไปตอนต้นส่วนสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นมา5,700,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุด5 มิถุนายนสวนทางกันกับที่นักวิเคราะห์ไว้คาดไว้ว่าจะลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลนะครับสัญญาทองคำที่รอสัญญาณจากเฟดอยู่นะคะแล้วก็ปิดทำการซื้อขายไปก่อนที่เฟดจะแถลงผลการประชุมทำให้มีการชะลอซื้อไปส่วนหนึ่งเลยลงมาไม่มากค่ะ1.20 เหรียญต่อออนซ์นะคะปิดที่1,720.70 เหรียญต่อออนซ์ค่ะหลังจากที่ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายแล้วก็เพิ่งมีผลการประชุมของเฟดออกมานะคะส่วนราคาทองคำในประเทศค่ะวันนี้แม้ราคาทองโลกจะสูงอยู่นะแต่เจอบาทแข็งเข้าไปวันนี้เลยทำให้ราคาทองในประเทศลงมา50บาททองแท่งนะคะขายออก 25,350 และทองรูปพรรณ 25,850 บาทต่อบาททองคำค่ะเงินบาทเช้านี้นะคะแข็งค่าที่สุดในรอบ5เดือนเลยค่ะ31บาท8สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะตลาดผิดหวังที่เฟดไม่ได้มีนโยบายช่วยเหลือเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มเติมก็ยังเป็น QE ชุดเดิมนะคะแล้วก็เงินบาทแข็งค่าเร็วขึ้นมาค่ะได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และเงินไหลเข้าเอเชียด้วยมองกรอบเงินบาทวันนี้30บาท95สตางค์ถึง31บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยกันบ้าง นะครับทางกกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเขาก็มองถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าหดตัวแน่นอนและก็อยากก็มองว่าเอกชนกับรัฐบาลน่าจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับคุณปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยซึ่งเป็นประธานกกร.ด้วยบอกว่าผลการประชุมที่ออกมากกร.มองว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวในกรอบ 3-5%ส่งออกหดตัว 5-10% เงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 0-1.5% ครับ 0-1.5% ขออภัยครับเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนหดตัวทั้งส่งออกการผลิตการบริโภคการลงทุนเศรษฐกิจหยุดชะงักหลังจากล็อกดาวน์ครับถึงแม้ว่าภาครัฐจะคลายล็อกให้กิจการต่างๆกลับมาได้เฟด 1-3 ก็พฤษภาคมไล่มาแล้วก็มีมาตรการเยียวยาแต่กำลังซื้อของครัวเรือนที่อ่อนแอพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกถดถอยปัญหาระหว่างสหรัฐกับจีนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็ยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าที่งานในประเทศจะอยู่ในระดับที่โอเคเรียบร้อยและที่ประชุมกกร.ก็มองว่าภาครัฐควรจะเร่งขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็วด้วยในขณะที่คุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าอยากให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนหรือว่ากรอ.เพื่อจะเป็นเวทีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างจริงจังอย่างน้อยปีละ2ครั้งครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ประชุมกรอ.เดือนหน้าเลยเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ด้วยนะครับต้นเดือนเพิ่งคลายล็อกเฟส3ไปเรากำลังพูดถึงการคลายล็อกเฟส4แล้วนะคะกำลังพิจารณากันอยู่เลยว่ากิจการใดบ้างที่จะเข้าข่ายคุณหมอทวีสินนะคะโฆษกสบคพูดเมื่อวานนี้ค่ะว่าการพิจารณากิจการและกิจกรรมเนี่ยที่จะผ่อนคลายในเฟส4อันนี้เป็นร่างอยู่นะคะมีอยู่ด้วยกัน 2-3 ข้อข้อ1เลยคือการผ่อนผันโรงเรียนนานาชาติสถาบันกวดวิชา2การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในภัตตาคารสวนอาหารโรงแรมเริ่มได้ละแต่ว่างดกิจกรรมส่งเสริมการขายเชียร์เบียร์เนี่ยไม่ได้ในผับในบาร์ก็ยังไม่ได้ถัดมาคือสถานที่สำหรับเด็กเล็กสถานดูแลผู้สูงอายุศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก็น่าจะคลายได้แล้วนะคะและระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทค่ะรถตู้ระหว่างจังหวัดรถไฟเครื่องบินให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้2ที่นั่งเว้น1ที่นั่งจำกัดจำนวนไม่เกิน 70% ของความจุค่ะข้อถัดมาเป็นเรื่องกองถ่ายนะคะและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาออนเซนได้ยกเว้นอาบอบนวดยังไม่ได้สวนสนุกสนามเด็กเล่นได้แต่งดให้บริการที่มันต้องจับต้องมากๆเช่นบ้านบอลสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายได้แต่ยังไม่ให้จัดการแข่งขันเอาเข้าไปแข่งขันได้แต่ยังต้องไม่มีผู้ชมนะคะให้ถ่ายทอดสดเพื่อชมการแข่งขันได้ค่ะสวนสาธารณะลานกิจกรรมเต้นแอโรบิกพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องจำกัดการรวมกลุ่มไม่เกิน50คน
เครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้าต้องจำกัดระยะเวลาทุกกิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสบคชุดใหญ่ที่จะประชุมวันที่12คือพรุ่งนี้ถ้าสบคชุดใหญ่เห็นชอบเริ่มมาตรการได้15มิถุนายนแต่วันเมื่อวานนี้ยังไม่มีการคุยกันถึงเรื่องของการทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับ15วันยังไม่ได้คุยกันส่วนที่บอกว่าจะเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวด้านสุขภาพคุณหมอทวีสินบอกว่าสบคชุดเล็กยังไม่ได้คุยกันถึงรายละเอียดครับแต่แนวทางถ้าเปิดให้ต่างชาติเข้ามาได้คงเป็นการท่องเที่ยวแบบเป็นระเบียงท่องเที่ยวหรือว่า Travel Bubble แล้วก็ Work Permit หรือว่าใบอนุญาตทำงานในประเทศเป็นอันดับแรกๆแต่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับรอก่อนเพราะว่าทุกอย่างต้องมองหลายมิติในต่างประเทศก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าเขาก็ยังมีปัญหาระบาดกันอยู่หนักพอสมควรครับแต่บ้านเราควบคุมได้ดีมากนะคะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หุ้นขึ้นมาแรงเลยมาดูปัจจัยบวกลบกับการลงทุนเช้าวันนี้กันค่ะราคาน้ำมันโลกขยับขึ้นนะคะมีแรงซื้อเข้ามาก็น่าจะเป็นบวกกับหุ้นพลังงานต่อค่ะราคาทองลดลงเล็กน้อยแล้วก็ลุ้นสบคนะคะที่จะคลายล็อกกิจการเพิ่มในเฟส4ค่ะปัจจัยลบนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐลดหดตัวแน่นอนนะครับดาวโจนส์ปิดลบนะครับหลังจากเฟดไม่ค่อยส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ค่อยดียุโรปก็ลงนะครับแล้วก็กรกกรมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัว 3-5% ครับมาดูเรื่องราวในบริษัทจดทะเบียนนะคะว่าโดยสรุปแล้วไตรมาส1เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าน่าจะสะท้อนภาพบางอย่างมาสู่ไตรมาส2ได้ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้เผยแพร่รายงานเซตโน้ตค่ะท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19บริษัทจดทะเบียน374แห่งยังมีกำไรนะคะจากการดำเนินงานในไตรมาส1ก็คิดเป็น 76% ของทั้งหมด494บริษัทก็แม้ว่าจำนวนบริษัทที่มีกำไรจากการดำเนินงานนะคะจะลดลง399บริษัทในไตรมาส1แต่ยังคงมีบริษัทจำนวนมากนะคะที่มีกำไรเพิ่มขึ้นมาได้หรือว่าบางบริษัทพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรเลยในไตรมาสที่แล้วเช่นธุรกิจการเกษตรบรรจุภัณฑ์ประกันภัยเงินทุนอาหารเครื่องดื่มเป็นต้นโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตรและกลุ่มบรรจุภัณฑ์มีความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่นเลยค่ะแต่ว่าก็มีหมวดอุตสาหกรรมที่ผลการดำเนินงานหดตัวลดลงนะคะก็คือพวกธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการรวมถึงธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ค่ะผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนี้อาจจะยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ชัดเจนนักนะครับเพราะว่าเป็นช่วงแรกของการระบาดแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆของภาครัฐแต่ก็พอทำให้เห็นว่าแนวโน้มในไตรมาสที่2ที่วิกฤตมันส่งผลรุนแรงมากขึ้นกว้างมากขึ้นมันจะเป็นผลต่อธุรกิจมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าธุรกิจมีการปรับตัวรองรับกับ New Normal ได้ดีแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำในประเทศไทยก็อาจจะทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ของปีนี้เป็นจุดต่ำสุดของวิกฤตในครั้งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะคะอีกเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ CPTPP ซึ่งคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกนะครับว่าก็สนับสนุนให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP เพื่อจะเป็นเวทีให้แสดงความคิดเห็นและก็สรุปร่วมกันว่าควรเข้าร่วมหรือไม่แล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานครับแล้วก็มีข้อกังวลจากภาคประชาสังคมเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชยาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตอนนี้คณะกรรมการประสานงานสภาก็มีการประชุมเพื่อกำหนดสัดส่วนและจำนวนของกรรมธิการแล้วกระทรวงพาณิชย์ส่งตัวแทน2คนเป็นกรรมธิการคือผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับส่วนเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็มีการที่สภามีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบการเข้าร่วม CPTPP ก็มีการอภิปรายกันค่อนข้างหลากหลายนะครับผลได้ผลเสียของการเข้าร่วมการเจรจาจนถึง1ทุ่มนะครับก็มีการสร้างที่ประชุมโดยคุณอรรถกรส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเสนอว่าขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญโดยไม่ต้องลงมติซึ่งทั้งหมดก็เห็นด้วยครับส.ส.เห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการวิสามัญที่ว่านี้ส่วนความมุมมองความเห็นจากกกร.ต่อเรื่องประเด็น CPTPP กกร.ก็เห็นควรว่าควรสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมเจรจากับกลุ่มประเทศ CPTPP ในเดือนสิงหาคมครับเพราะว่ามองว่าการเข้าไปเจรจาจะทำให้ได้เห็นข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมเจรจาเสร็จแล้วต้องนำมาเสนอต่อครม.และก็ต้องทำประชาพิจารณ์ผลการเจรจาด้วยสุดท้ายก็ต้องให้สภาเห็นชอบซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 3-4 ปีคุณกลินสารสินประธานสภาหอการค้ามองว่าถ้าเจรจาแล้วไทยเสียเปรียบกกร.คัดค้านแน่นอนครับแล้วก็จะต้องมีการจัดสัมมนาผลดีผลเสียของการเข้าร่วม CPTPP ก่อนจะไปเจรจาด้วยครับทุกอย่างจะทำอะไรก็ต้องได้ข้อมูลรอบด้านก่อนนะคะใช่ครับ
ก่อนพักเบรกกันค่ะสับลงทุนวันนี้ก็เป็นสับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือแชร์โฮลเดอร์นี่แหละค่ะผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลหรือเป็นสถาบันก็ได้ที่รวมถึงบริษัทบรรจัดนะคะที่ถือครองหุ้นในทางกฎหมายจำนวน1หุ้นหรือมากกว่านั้นในบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนก็ถือเป็นผู้ถือหุ้นนะคะนะครับเราจะพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาจะคุยกับคุณเทิดศักดิ์จากบล.เอเชีย Plus มาดูกันว่าหุ้นไทยจะไปต่อหรือจะพักฐานยังไงบ้างครู่เดียวนะครับช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบล.เอเชียพลัสกันค่ะสวัสดีครับคุณเทิดศักดิ์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถึงตอนนี้หุ้นไทยพูดกันมาตั้งแต่2สัปดาห์แล้วมั้งครับว่าแพงแล้วน่าจะพักได้แล้วคุณเทิดศักดิ์มองสถานการณ์ตอนนี้ยังไงบ้างครับครับก็จริงๆถ้ามองสภาพแวดล้อมตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวแรงขับเคลื่อนนะครับถ้าหากว่ามองที่ตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยประเด็นเราก็ไม่เห็นอะไรที่มีความคืบหน้ามากนักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแสดงความกังวลนะครับกับภาพรวมเศรษฐกิจนะครับโดย GDP ในบ้านเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นค่าเฉลี่ยนะครับคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยติดลบตั้งแต่ 5-8% นะครับแล้วหลุมลึกเนี่ยคืออยู่ในช่วงควอเตอร์2นะครับแต่ว่ากำไรบริษัทสเปียร์เนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่าไตรมาสที่1เนี่ยมันบอททอมไปแล้วนะครับเพราะควอเตอร์1เนี่ยมีรายการประเภทที่เรียกว่าสต็อกลอสเนี่ยโผล่เข้ามาเต็มมากเลยนะครับแต่ควอเตอร์2เนี่ยเราจะไม่เจอภาพนี้นะครับแต่ว่าเรียลเซกเตอร์ยังเป็นตัวจุดเพราะฉะนั้นกำไรบริษัทจดทะเบียนไม่น่าจะเป็นอะไรที่โลไปมากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องที่จะเป็นแรงกระตุ้นในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เบาบางอาจจะเห็น impact ที่มันมาเรื่องของการเก็งกำไรในบางกลุ่มบางอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มีการคลายล็อกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยน้ำหนักในการกระตุ้นให้ปรับขึ้นไปยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนแรงกดดันนะครับวันนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องของตัวตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเพราะว่าในสหรัฐเนี่ยเราเห็นแกงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างแรงนะครับหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่า GDP growth จะติดลบหนักหนาพอสมควรไม่แพ้บ้านเรานะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของตัวฟันโฟลเนี่ยภาพที่เรามองเห็นนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่13มีนาซึ่งเราลงไปต่ำสุดประมาณ970จุดแล้วดีขึ้นมาเนี่ยนะครับกลุ่มที่ซื้อหลักเนี่ยคือสถาบันในประเทศนะครับเราดูมูลค่าที่ซื้อนะครับในช่วงนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสูงถึงประมาณสัก 8.9 หมื่นล้านนะครับแล้วก็ต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 1,200 กับ3จุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกณฑ์ที่ได้นะครับกำไรที่ได้เนี่ยยังไม่เลือนไหลเนี่ยคุดเกือบ 20% นะครับเพราะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสถาบันเนี่ยมีการขายทำกำไรนะครับนั่นก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ยแรงที่มันจะผลักจากสถาบันในประเทศไม่น่าจะมีมากละครับทีนี้อีกกลุ่มนึงคือตัวต่างชาติเนี่ยเราเห็นซื้อมาในช่วง 4-5 วันนะครับแต่ข้อสังเกตคือว่าแรงซื้อมันลดลงแล้วก็เริ่มเห็นแรงขายเนี่ยทำกำไรเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับเพราะนั้นถ้ามองสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับแล้วไปผนวกกับ valuation ที่เราบอกว่าแพงตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าตลาดในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเห็นการปรับฐานนะครับโดยที่เรามองกรอบข้างล่างเนี่ยนะครับระยะสั้นประมาณสัก 1,390-1,400 เนี่ยบริเวณนี้เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,430 จุดครับครับอาจจะมีปรับฐานได้ใช่ไหมคะคือที่วันก่อนลง30จุดนั้นเรียกปรับฐานหรือยังคะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอเนี่ยกลุ่มที่เลยซื้อแล้วก็ผลักการตลาดมาตลอดเนี่ยเราเห็นเรื่องการขายทำกำไรออกมานะครับขณะที่กลุ่มใหม่ที่เราคิดว่าควรจะมาเนี่ยก็ยังไม่มาต่างชาตินะครับเพราะนั้นต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่เตือนว่าการปรับฐานเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วจริงๆตอนนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงการปรับฐานด้วยซ้ำไปครับครับเวลาถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเวลาปรับฐานในแต่ละครั้งถึงแม้จะเปรียบเทียบกันได้ไม่ทั้งหมดเนี่ยเวลาปรับแต่ละครั้งมันจะลงไปลึกขนาดไหนครับอย่างครั้งนี้จะลงคุณเทิดศักดิ์ประเมินยังไงครับครับจริงๆถ้าหากว่ามองโดยหลักการทั่วไปนะครับนักเทคนิคเขาบอกว่าเวลาตลาดหุ้นปรับฐานแต่ว่าแนวโน้มไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปรับประมาณสัก1ใน3นะครับของส่วนที่มีการปรับขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นประมาณสัก 1,300 กลางๆก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมมองว่าก็ไม่ได้ไกลมากนักถ้านับจากจุดนี้นะครับครับค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าไปประจวบเหมาะกับกำไรไตรมาส2ที่ใกล้ประกาศออกมาผลมันจะหนักขนาดไหนคะครับก็ถ้าไปผสมกำไรไตรมาสที่2เนี่ยผมว่าณจุดนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาแยกตัวกันเป็นรายเซกเตอร์ไปนะครับเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าไม่ได้แยกหัวตั้งหนึ่งเนี่ยคือเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกคอมมูนิตี้พวก
น้ำมันปิโตรเคมีพวกนี้เนี่ยคงไม่ได้แย่ลงไปกว่านั้นนะครับอาจจะดีขึ้นจากควอเตอร์หนึ่งหรือสามไปนะครับก็ต้องดูว่าเอ๊ะในช่วงเวลานั้นเนี่ยราคาน้ำมันเป็นยังไงมีแรงอะไรที่เข้ามาซัพพอร์ตบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อาจจะเห็นพวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยในสภาพที่อาจจะเป็นสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแบงก์เองเนี่ยอาจจะดูไม่ได้แย่มากนะเพราะนั้นผมก็ยังดูว่าถ้าเซกเตอร์ใหญ่ๆอย่างแบงก์นะครับหรือว่าพลังงานเนี่ยไม่ได้ดูแย่มากนักเนี่ยประกาศควอเตอร์สองมานะครับก็อาจจะไม่ได้ทำให้ตลาดเนี่ยถูกกดดันอะไรหนักมากมายไปกว่านี้ครับในสถานการณ์ที่ตลาดเข้าสู่ช่วงของการพักฐานแบบนี้ในมุมของนักลงทุนเขาควรจะปรับกลยุทธ์ตัวเองยังไงควรถือเงินสดมากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ากรอบที่ควรจะเป็นควรจะเป็นยังไงครับพี่เทิดครับครับก็ต้องแนะนำเลยนะครับว่าคนที่ซื้อเข้ามาโดยประเด็นเรื่องการเก็งกำไรเป็นกระแสโดยที่กำไรของบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนนี้เนี่ยไม่ได้โชว์อะไรที่เป็นสัญญาณบวกเลยนะครับอันนี้หมายถึงตัวผลประกอบการเนี่ยนะครับลักษณะพวกนี้เนี่ยถ้าเทรดดิ้งตามกระแสนะครับถ้ามีกำไรเนี่ยผมว่าเทคโปรฟิตหุ้นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยออกไปก่อนนะครับทีนี้กลุ่มที่เราจะเลือกรีเพลซเข้ามาในพอร์ตแทนเนี่ยนะครับผมคิดว่าไปหาหุ้นประเภทที่เบต้าต่ำๆหน่อยพูดง่ายคือพันผวนน้อยหน่อยนะครับยังมีดีวิเดนด์ยิลด์ที่ให้เฉพาะยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าพอประกาศงบควอเตอร์สองปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นการปันผลระหว่างการละนะครับและอีกขาหนึ่งเนี่ยมันก็มีบางกลุ่มบางเซกเตอร์นะครับซึ่งเราเห็นว่าสัญญาณผลประกอบการเนี่ยเห็นการเติบโตเนี่ยขึ้นมาสวนตลาดเลยนะครับเราเห็นหลายๆตัวในกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างนะครับพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นสรุปก็คือว่าถ้าเป็นหุ้นเทรดดิ้งเก็งกำไรเนี่ยณจุดนี้นะครับเทคโปรฟิตดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าได้เงินมาแล้วเนี่ยสลับเข้าไปหาหุ้นประเภทที่ผันผวนน้อยแล้วก็พื้นฐานเนี่ยดูดีแล้วควอเตอร์สองเนี่ยสัญญาณการเติบโตส่วนตลาดเนี่ยเราว่าหุ้นพวกนี้ยังหาได้อยู่ครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอตัวหุ้นเลยได้ไหมคะสำหรับบลอเอเซียพลัสมีแนะนำช่วงนี้ยังไงบ้างคะครับตัวที่เราเห็นการเติบโตสวนตลาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัว DCC นะครับในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ตัวECHO นะครับในกลุ่มพวกโรงไฟฟ้านะครับ DCC เนี่ยยอดขายกระเบื้องกลับขึ้นมาแบบเหลือเชื่อนะครับแล้วก็ตัว ECHO เองเนี่ยเวลาเงินบาทแข็งนะครับก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะพักเงินนะครับผมว่าช้อยที่เป็นพวกกองอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์นะครับหรือว่ากองรีทบางตัวเนี่ยหาที่ยิวเกิน 4% ขึ้นไปนะครับผมว่าพรุ่งนี้ยังเป็นที่พักเงินได้อยู่ครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนเพื่อระยะยาวจริงๆถ้าจะรอพักฐานในช่วงนี้แล้วค่อยๆเข้าไปสะสมเพื่อถือระยะยาวจริงๆถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมครับคุณเทศศักดิ์ก็ผมว่าน่าจะรอให้เห็นการย่อตัวลงไปอย่างน้อยๆเนี่ยต้องต่ำกว่า 1,400 ลงมาแล้วค่อยหาช้อยนะครับในการที่จะลงทุนกลับเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมดูว่าหุ้นที่พื้นฐานดีแล้วราคายังไม่ได้เต็มแฟเนี่ยก็ยังมีให้เลือกอยู่ครับครับผมนะครับขอบคุณมากครับคุณเทิดศักดิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสอยู่ในช่วงปรับฐานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าจะขนาดไหนยังไงบ้างวันก่อนลงไป30แล้วยิ้มออกนะเพราะว่าจะได้ไม่ตกขบวนกันบางคนกลัวตกรถไปแล้วนะคะครับไม่เป็นไรยังมีจังหวะให้ซื้อกันอยู่ค่ะและถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเทรดเลย อยากที่จะเริ่มลงทุนเลยนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้สะดวกสบายขึ้นมากแล้วแม้แต่อยู่บ้านก็เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ได้นะคะใช่ครับเป็นชื่อว่า e-open account ตัว e ข้างหน้าที่มาจากอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะคือการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนะคะสมัครง่ายผ่านมือถือสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางยืนยันตัวตนนี่จำเป็นนะแต่ว่าทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะทำให้คุณสามารถพร้อมลงทุนในทุกสถานการณ์ช่วงหุ้นตกหนักๆ ก็เป็นโอกาสลงทุนได้นะคะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.set.or.th/investnow พี่กระทิงมาอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเลยค่ะครับเมื่อสักครู่จริงๆมีคุณผู้ชมถามเข้ามาคุณวิวัฒน์คุณนิรัตน์ถามเข้ามาว่าเซ็ตมีโอกาสถึง 1,500 จุดไหมครับแต่เมื่อสักครู่ถ้าฟังจากที่คุณเทิดศักดิ์บอกไว้ก็คือว่าในระยะสั้นๆตอนนี้คือลงก่อน 1,430 ก็เต็มที่เป็นแนวต้านนะครับแต่ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการปรับฐานมากกว่าใครที่มีหุ้นเป็นเก็งกำไรอยู่ต่างๆก็ทับของถ่ายกำไรก็เอาเงินกลับมาบ้างก็จะดีตามที่พี่คุณเทิดศักดิ์บอก
ซื้อตั้งแต่พันต้นๆ นี่กำไร 20-30% นะคะปิดท้ายกันด้วยหุ้นเอเชียกันหน่อยครับไปดูนิเกอิเช้าวันนี้ขยับลงมาเปอร์เซ็นต์กว่าๆ242จุดนะครับดัชนีอยู่ 22,882.28 จุดครับค่อนข้างจะแดงทุกตลาดเลยค่ะหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยไปจนถึงปี2022นู่นเลยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ